สวยเลยเห็นไหมพอบอกว่ามีสวยๆผ้าสวยๆแม่ค้าทางโน้นยิ้มปั้งส่งรอยยิ้มมาเลยอ่ะสวยๆใครยิ้มเก่งจะให้ไปวิทย์พอดีทางสำนักงานประจวบจังหวัดนะครับจะไปขายของที่เซ็นทรัลเวสต์เก็บนะครับ26 ถึงวันที่ 1 ตุลา 21 กันยา ถึง 1 ตุลา 6 วันเดินทางวันที่ 25 แต่เช้านะครับมีรถบัสฟรี กระทรวงพาณิชย์นะคะเรื่อง BCG ด้วยการย้อมสีธรรมชาติแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตามโปรเจกต์ BCG เนาะ BCG Concept ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ดีเด่นของกลุ่มเราก็คือลายผ้าเลยค่ะก็คือเป็นลายโลโก้ของนานาวังที่เห็นเนี้ยเป็นลายมงกุฎนานาวังก็คือจริงๆแล้วอ่ะตอนจบของภาพเนี้ยมันจะเป็นลายดอกบัวเนี่ยค่ะเป็นดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหนองบัวลำพูแล้วในเนี้ยมันจะมีทั้งบ้านทั้งภูเขาทั้งคนก็ความหมายโดยรวมของลายโลโก้ของเราก็คือนาวังหนองบัวลำพูคือบ้านของเราค่ะก็จะเป็นอันนี้ ก็เห็นจะเห็นสีนี้ผมแสดงว่าของนานาวังขนาดผ้าของลายจังหวัดเนี่ยค่ะก็จะมีโลโก้นานาวังอยู่ในนั้นด้วยนี่ค่ะเราก็เลยเรียกว่าลายมงกุฎบัวลุ่มพูเพราะมันคือลายบัวลุ่มพูแล้วก็มีมงกุฎของข้างบนมีเป็นมงกุฎดอกบัวประมาณนี้ค่ะนี่จะแปลว่าเราไปคนซื้อไปแล้วเขาไปตัดเลยเขาจะเป็นลิขสิทธิ์ของเราไม่ค่ะจริงๆอ่ะเราผ้าเราทำลิขสิทธิ์แล้วหมายถึงลายผ้านะคะเราเขาเรียกอะไรอ่ะ Hi everyone, welcome to Nanawang Nongbolampu. Today we are at our studio and we have our signature logo on our pattern on a jacket. And this is the logo of Nanawang. So wherever you see this logo, you know it's the fabric from Nanawang. And our signature is not only the logo or the pattern of the fabric, but also the color that we use is natural dye, and we dye using solar dye, so it's
good for the environment. And the design that we have is very modern and young. So that's our signature of Nana Wang. Oh, okay. So wherever you see this pattern, it's the logo of Nana Wang. You know that it's our fabric. Thank you.วันนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่ขึ้นมาเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องให้ทำยาวขึ้นเราก็เลยแบบทำยาวขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่ขึ้นมาเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องให้ทำยาวขึ้นเราก็เลยแบบทำยาวขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะผมก็วันนี้ละค่ะจ้าอ๋อเดี๋ยวไปดูค่ะแต่ได้เป็นสีนี้ออกมาอันนี้เราก็มาตัดเย็บเป็นเสื้อค่ะอันนี้ก็อันนี้ตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่เพิ่งได้ตัวเดียวเพิ่งตัดได้ตัวเดียวเป็นต้นแบบค่ะตัวนี้เป็นสีได้ค่ะอันนี้ไม่ได้ย้อมนะคะถ้าใช้เป็นสีที่ป้ายที่ย้อมอยู่ค่ะใช่ก็กำลังทอกันอยู่ส่วนตัวนี้เป็นสีครามค่ะตัวนี้เป็นสีครามย้อมครามก็จะได้เป็นน่ารักน่ารักขอบคุณค่ะก็จะแบบใส่สบายสบายง่ายๆชุดแต่งเพื่อเป็นเครื่องประดับใช่ใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะต่อแบบสมมติว่าเราอยากให้มันยาวๆเราก็จะต่อชิ้นได้อะไรแบบนี้ค่ะนี่เป็นใช่อันนี้เป็นแบบคล้ายๆกับเศษผ้าที่เราเหลืออยู่แล้วมันไม่พอที่จะไปตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะเราก็เอามาแบบสมมติเราอยากได้แต่เสื้อแขนกุดใช่ไหมเราอยากได้แขนเสื้อเนี่ยค่ะกุดได้เนี่ยค่ะเป็นกุดเย็บผ้าแขนเสื้อใช่เอาไว้แต่งอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จะแบบว่าคนอาจจะไม่ถึงแต่เรารู้สึกว่าแบบผมก็ไปอย่างนี้แหละค่ะจ้าอ๋อเดี๋ยวไปดูค่ะเรื่องอะไรก็อยากแตะแค่ไหนตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยเสื้ออะไรเงี้ยก็จะดึงอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ถ้ามุมของเราจะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นใช่มากับโครงการผ้าไหมที่ไปที่ฮ่องกงมาเมื่อกี้ค่ะก็พอขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นไหมแก้มฝ้ายทั้งหมดเลยแล้วตัวนั้นเป็นฝ้ายค่ะตอนนี้เป็นไหมแก้มฝ้ายแล้วก็จะเป็นผ้าที่เหลือจากการทอแล้วสวัสดีนะคะที่นี่คือสุวรรณฟาร์มผึ้งนะคะเป็นสถานที่ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผึ้งนะคะที่นี่ก็จะเป็นสถานที่บรรจุนะคะก็คือปกติแล้วนะคะผึ้งจะไปหากินตามแหล่งอาหารนะคะเพราะฉะนั้นแล้วที่นี่นะคะที่จังหวัดหนองบัวลำภูของเราก็คือยังไม่มีอาหารที่จะรองรับการเลี้ยงผึ้งในปริมาณที่เยอะได้นะคะสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่บรรจุน้ำผึ้งเพื่อจำหน่ายนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยก็จะมีน้ำผึ้งนะคะผึ้งที่เก็บในช่วงนี้ก็จะมีน้ำผึ้งดอกสาเสือแล้วก็เป็นน้ำผึ้งดอกลำไยค่ะซึ่งเป็นน้ำผึ้งบริสุทธิ์แท้ 100% นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผึ้งเก็บมานะคะแล้วก็จะมีอีกตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นเกสรผึ้งนะคะเป็นเกสรดอกไม้นะคะเกสรผึ้งจากดอกเหลืองที่พวันค่ะอันนี้ผึ้งเก็บมาจากจังหวัดอุดรธานีนะคะผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะของสุวรรณฟาร์มก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นน้ำผึ้งสุวรรณฟาร์มซึ่งมีรังผึ้งอยู่ในนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นรังผึ้งที่ผ่านการบ่มไล่ความชื้นทางธรรมชาติโดยตัวของผึ้งเองนะคะและนอกจากผลิตภัณฑ์ของน้ำผึ้งแล้วนะคะของเรานะคะฟาร์มของเราก็ยังได้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งนะคะมาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นกาแฟน้ำผึ้งนะคะซึ่งเอาน้ำผึ้งนะคะมาผลิตเป็นกาแฟนะคะของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวบ้านดอนปอตำบลหนองบัวตายอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะที่ฟาร์มของเราไม่ใช่แค่มีที่ฟาร์มนะคะยังมีร้านอาหารนะคะที่เปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะไม่มีวันหยุดนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทางหน้าเพจสุวรรณฟาร์มผึ้งได้เลยค่ะสุวรรณฟาร์มผึ้งนะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่สนใจที่จะมาศึกษาดูงานนะคะเพราะฟาร์มผึ้งของเราก็เป็นแหล่งเรียนรู้อีกที่นึงนะคะและสามารถมาเที่ยวชมผลิตภัณฑ์มารับประทานอาหารมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะถ้าสะดวกมาอยู่ห่างจากอำเภอศรีบุญเรืองไม่ไกลมากค่ะสำหรับสุวรรณฟาร์มผึ้งนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งนึงนะคะของจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะถ้ามาจากทางขอนแก่นนะคะทางสกายวอล์กนะคะก็จะมีเส้นทางมาทางโนนสังนะคะและสามารถเข้ามาทาง
บ้านสร้างเสียนโคกง่วงนะคะมาสู่สุวรรณฟาร์มผึ้งในเขตพื้นที่ของสุวรรณฟาร์มผึ้งก็จะประกอบไปด้วยแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่ว่าจะมีแต่ฟาร์มผึ้งนะคะเรายังมีสิ่งไม้โบราณนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับฟาร์มผึ้งนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดที่ใกล้ๆกันนะคะและถ้าเดินทางมาจากหนองบัวลำพูนะคะสุวรรณฟาร์มผึ้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดหนองบัวลำพูประมาณ36กิโลนะคะอยู่ห่างจากอำเภอศรีบุญเรือง12กิโลเมตรค่ะสุวรรณฟาร์มผึ้งก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ